ไฟฟ้าพลังงานรูปแบบหนึ่งที่มีความสำคัญต่อมนุษย์มากที่สุดในปัจจุบันไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ย่อมต้องมีพลังงานไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอดังนั้นการบริหารจัดการไฟฟ้าจึงต้องถูกบริหารโดยหน่วยงานภาครัฐเพื่อความมั่นคงปลอดภัยและยุติธรรมในการให้บริการด้วยเหตุนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือในชื่อใหม่ว่า PEA จึงเกิดขึ้นเพื่อสนองความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศยกเว้น3จังหวัดได้แก่จังหวัดสมุทรปราการนนทบุรีและกรุงเทพมหานคร PEA มีการพัฒนาในเรื่องการรีแบรนดิ้งจากกฟผ.เป็น PEA อย่างมากสำหรับผู้บริหารระดับสูงในครั้งนี้โดย1 PEA มีการปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์หรือรูปแบบหรือรีแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนโดยทั่วไปและผู้ใช้ไฟเพื่อให้จดจำคำว่า PEA มีการเปิดฟอนต์ออฟฟิศให้สวยงามมีการทำสมาร์ทกรีนออฟฟิศและสิ่งสำคัญตอนนี้ PEA ได้มีการนำกระบวนการเรียกว่า One Touch Service นะครับ One Touch Service ในการขอใช้ไฟภายใน15นาทีนะครับ15นาทีมาขอใช้ไฟแล้วก็สามารถชำระเงินและนำมิเตอร์ไปติดภายใน24ชั่วโมงแล้วสิ่งที่จะตามมาสำหรับ PEA ตอนนี้ก็คือว่าการขอใช้ไฟทางด้านอินเทอร์เน็ตตอนนี้กำลังทดลองอยู่ในเขตภาคกลางคาดว่าเมื่อเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยจะนำมาใช้ทั่วประเทศจากแนวคิดริเริ่มที่จะพัฒนาบริการด้านพลังงานสู่การบริการที่เข้าถึงและจริงใจทำให้ PEA กลายเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจชั้นแนวหน้าและอยู่ในใจของประชาชนเรื่อยมาโดยการพัฒนาในครั้งนี้ทำให้ PEA ได้คิดค้นโครงการต่างๆมากมายเพื่อตอบรับการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วประชาชนสามารถใช้บริการของ PEA ได้ง่ายด้วย PEA Shop มิติใหม่ในการให้บริการของ PEA ที่จะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึง PEA ได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป PEA Mobile Shop รถไฟฟ้าของ PEA ที่พร้อมใจเดินทางไปให้บริการประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศรวมไปถึงแอป PEA ที่ประชาชนทุกคนสามารถใช้บริการ PEA ได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสสามารถใช้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android ครับตอนนี้ PEA เปิดช่องทางข้อร้องเรียนคือใช้เบอร์1129เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนทั่วไปสามารถแจ้งข้อร้องเรียนแจ้งกระแสขัดข้องหรือสิ่งอื่นๆที่จะให้ PEA ช่วยเหลือได้เข้าไปที่ช่องทางคือ1129นะครับทั่วประเทศนอกจากโครงการส่งเสริมการบริการแก่ประชาชนแล้ว PEA ยังห่วงใยสังคมได้จัดทำโครงการต่างๆที่คอยช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์อีกมากมายอาทิโครงการสนับสนุนสินค้าโอท็อปภายในจังหวัดโดยให้ที่วางจัดจำหน่ายสินค้าในหน่วยงานของ PEA และ PEA Shop โครงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเปลี่ยนหลอดไฟเก่าเป็นหลอด LED เพื่อการใช้งานที่ดีและยาวนานขึ้นรวมไปถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายและอีกหนึ่งโครงการสำคัญของ PEA ที่กำลังเกิดขึ้นนั่นก็คือการร่วมมือกับชาวบ้านในจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อจัดจำหน่ายเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่เป็นของดีของจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อช่วยเหลือเรื่องปัญหาปากท้องของคนในพื้นที่โดยทาง PEA จะอนุญาตให้ใช้แบรนด์ของ PEA บนห่อผลิตภัณฑ์และให้สถานที่ในการจัดจำหน่ายอีกด้วยสำหรับ PEA อุตรดิตถ์ตอนนี้ได้มีการเข้าไปเรื่องวิสาหกิจชุมชนนะครับในการสนับสนุนของผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนในการแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์ซึ่งอยู่ที่อำเภอท่าปาตอนนี้ทาง PEA อุตรดิตถ์ได้ขอรับการสนับสนุนไปที่ PEA ส่วนกลางแล้วซึ่งท่านผู้ว่าการได้มีให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งซึ่งขณะนี้ PEA ได้จัดทำโครงการสร้าง1ก็คือ1สร้างโรงเรือน2ก็คือสร้างโดมเพื่อตากเม็ดมะม่วงหิมพานต์3ก็คือว่าใช้แบรนด์ของ PEA ติดไปที่แพ็คเกจรูปร่างจะสวยงามมากตอนนี้ได้สั่งทำแล้วคาดว่าประมาณกลางเดือนหน้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็จะออกสู่พี่น้องประชาชนจากความมุ่งมั่นที่จะส่งความสุขสู่ประชาชนอย่างแท้จริงของ PEA จึงร่วมกับคสช.และสถานีเวทีไทยจัดงานมหกรรมคอนเสิร์ตลูกทุ่งสุดยิ่งใหญ่โดยมีกองทัพศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยเข้าร่วมส่งมอบความสุขในครั้งนี้เดินทางสัญจรไปทั่ว12จังหวัดทั่วประเทศและจังหวัดอุตรดิตถ์ก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายในการส่งมอบความสุขของเราโดยงานนี้ PEA ถือเป็นหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญที่สุดในการจัดมหกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติทำให้งานคอนเสิร์ตในครั้ง
้งนี้เป็นงานแสดงคอนเสิร์ตที่มีศิลปินเข้าร่วมมากที่สุดและประชาชนตื่นเต้นกับการแสดงสุดตระการตาด้วยแสงสีเสียงอย่างครบครันก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่ PA ให้การสนับสนุนการจัดแสดงคอนเสิร์ตของคสช.ในครั้งนี้นับเป็นสิ่งที่ PA ภูมิใจเพื่อให้ประชาชนได้รับความสุขอย่างยิ่ง PA ให้การสนับสนุนทั้งเรื่องรถโมบายทั้งเรื่องกำลังคนแล้วก็เรื่องยานพาหนะสุดท้าย PA ก็ยังให้การสนับสนุนเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเพื่อให้เกิดการใช้ไฟได้อย่างต่อเนื่องนะครับมีการตัดจ่ายไฟให้สั้นที่สุดเพื่อจ่ายให้กับบริเวณงานเพื่อไม่ให้มีเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินจะได้ไม่มีไฟดับบริเวณกว้างนะครับเป็นความภูมิใจของ PA อย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้จากการบริการที่รวดเร็วเข้าถึงและเป็นระบบรวมไปถึงการห่วงใยประชาชนทุกคนทำให้ PEA กลายเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจที่ประชาชนชาวไทยทุกคนไว้วางใจตลอดมาเราสัญญาว่าเราจะพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อความสุขของพี่น้องชาวไทยทุกคน PEA Life for Life ใส่ใจทุกชีวิต